เมตาเวิร์สแปลว่าจักรวาลนฤมิตตามภาษาไทยและธุรกิจประเภทนี้เอาเข้าจริงๆอนาคตไม่ได้วูบวาบอย่างที่คิดไม่ได้วูบในทางที่ดีอย่างที่คนมองเพราะในที่สุดแม้แต่บริษัทที่เป็นต้นคิดเมตาเวิร์สพนักงานยังไม่ใช้เลยถึงครึ่งหนึ่งครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เห็นกันเรื่องตกงานไปแล้วเยอะเหลือเกินนะครับมันไม่มีข่าวอื่นเลยหรือไงนะคำตอบก็คือว่าจริงๆก็มีครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบภาวะเศรษฐกิจเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ดีจริงๆนะครับปีหน้าเองก็ยังชะลอตัวนะฮะจนทำให้ขณะนี้ก็เกิดภาวะของการที่ไม่เพียงแค่ธุรกิจแบบตั้งเดิมจะต้องลดคนปลดคนเพื่อธุรกิจไปต่อนะครับธุรกิจร้านอาหารยังต้องมาขอนะค่าเซอร์วิสชาร์จเหรียญยูโรอย่างที่เล่าไปแม้แต่เมตาเวิร์สแปลว่าจักรวาลนฤมิตตามภาษาไทยและธุรกิจประเภทนี้เอาเข้าจริงๆอนาคตไม่ได้วูบวาบอย่างที่คิดไม่ได้วูบในทางที่ดีอย่างที่คนมองเพราะในที่สุดแม้แต่บริษัทที่เป็นต้นคิดเมตาเวิร์สพนักงานยังไม่ใช้เลยถึงครึ่งหนึ่งครับเมตาเวิร์สก็คือแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นจากการที่พยายามสร้างโลกใบหนึ่งให้เสมือนจริงกับโลกที่เราอยู่แล้วก็สร้างตัวตนของแต่ละคนให้เปรียบกับเสมือนจริงและไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งเมตาเวิร์สซึ่งราชบัณฑิตยสถานประเทศไทยแปลคำว่าเมตาเวิร์สแปลว่าจักรวาลนฤมิตพูดง่ายๆครับคือการที่เราเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียยังไม่พอแต่เข้าไปอยู่ในเรื่องของโลกใบใหม่ที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าการเดินทางที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์มีการซื้อขายธุรกิจออนไลน์ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเราเรียกว่าเมตาเวิร์สนั่นเองนะครับแนวคิดของเมตาเวิร์สเนี่ยท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่ามาจากใครและฮือฮามากถึงขั้นเปลี่ยนชื่อบริษัทใช้คำว่าเมตาเลยก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับต้นคิดของแนวคิดเมตาเวิร์สพอคิดปั๊บโอ้โหทีนี้ก็คิดตามกันใหญ่เลยนะฮะว่าเราอยากจะไปเมตาเวิร์สเหมือนกันธนาคารก็คิดห้างก็คิดทุกอย่างออกมาเป็นเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์เดินเข้าไปบนโลกเสมือนจริงคุยกับบรรดา PC แคชเชียร์จ่ายเงินกันในโลกเสมือนจริงแต่ว่าก็ได้ของสินค้าที่จริงกลับมาด้วยนะฮะหลายบริษัทองค์กรเอกชนทั่วโลกก็เลยพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของตัวเองขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเมตาอินคอร์เปอเรชั่นซึ่งเป็นแนวคิดหรือต้นคิดแรกๆในการสร้างแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สบนโลกของ Facebook ชื่อเดิมนะฮะก็ปรากฏว่าไปเจอตัวเลขสถิติที่เปิดเผยออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันครับว่าจำนวนของคนที่เข้าไปใช้แพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่ชื่อว่า Horizon World Horizon World เนี่ยเป็นชื่อของโมเดลเมตาเวิร์สของ Meta Incorporation ก็คือ Facebook นึกออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดถึงคำว่า Horizon World เนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าโอ้มันเป็นโลกเสมือนจริงโมเดลเมตาเวิร์สของค่าย Facebook Horizon World เก็บสถิติออกมาปรากฏว่ามีคนเข้าไปใช้แพลตฟอร์มตรงนี้นี่นะครับ1น้อยกว่าที่คาด2ต่ำกว่าเป้าหมายเยอะนะฮะ3มันกำลังบอกว่าอนาคตของ Meta Verse นั้นไม่ได้ดีหรือสวยอย่างที่หลายคนมองเอาไว้ซะแล้วหรือครับเพราะขนาดว่าเจ้าหน้าที่พนักงานนะของบริษัท Meta Incorporation ยังเข้าไปใช้บริการ Horizon World เนี่ยน้อยกว่าที่คาดเลยนะครับถามว่าน้อยกว่าเท่าไหร่มีผู้ใช้งานเพียงแค่เดือนหนึ่ง 200,000 คนคิดเป็นแค่ 40% ที่เขาคาดว่าเดือนหนึ่งต้องมีคนใช้ 500,000 คนขึ้นไปนะฮะและนี่ก็เปิดตัวมาแล้วก็ให้มีคนใช้ก็คิดดูสิครับตั้งเป้า 500,000 มาแค่ 200,000 เองนี่เดือนละ 200,000 และสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าใน 200,000 คนที่ใช้อยู่ต่อเดือนกับแพลตฟอร์มของMeta Incorporation ที่ชื่อว่า Horizon World เนี่ยนะครับใช้ครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคือกลับแล้วไม่คือใช้แล้วไม่กลับมาเลย repeat usage ไม่กลับมาเลยครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้แสดงว่าแพลตฟอร์ม Metaverse ของ Meta Incorporation ที่มีชื่อว่า Horizon World นั้นคงจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจคงจะไม่สามารถดึงดูดความน่าใช้งานให้สามารถกลับไปใช้ซ้ำหรือแม้แต่มีคนหน้าใหม่ๆที่เป็น new user เข้ามาใช้ในโลก Metaverse ของ Meta Incorporation เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับซึ่งถามว่าสถิติตัวนี้ก็ออกมาจากบริษัทของเขาเองก็คือ Meta Incorporation เนี่ยแหละครับบอกว่าตอนนี้แนวโน้มมันไม่ใช่มันไม่มีจำนวนผู้ใช้สูงอย่างที่คิดกันไว้เลยนะฮะผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่กลับมาใช้งานอีกเลยแม้ว่าผู้ใช้งานที่เคยเข้ามาจะทดลองเล่นไปแล้วเป็นเวลา1เดือนก็ตามนะครับคือจริงๆเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าโมเดลแต่ละโมเดลมันจะแตกต่างกันของฟรีไม่มีในโลกครับแม้แต่จะเป็นโมเดลที่เรียกว่าเมตาเวิร์สหรือว่าจักรวาลนฤมิตเวลาสร้างขึ้นมาอย่าลืมนะครับการสร้างโมเดลอย่างนี้ใช้ต้นทุนมหาศาล
ไม่ว่าจะเป็นทั้งนักวิศวกรเก่งๆไม่ว่าจะเป็นทั้งนักวิเคราะห์วิศวกรทางด้านข้อมูลเก่งๆไม่ว่าจะเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมีการลงทุนแบบใหญ่โตมหาศาลไม่ว่าจะต้องเป็นระบบของการอัปเกรดอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศเดียวมันเชื่อมหมดเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการเก็บสตังค์ก่อนเข้าใช้เป็นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ผมเชื่อว่าโมเดลนี้คงต้องออกแบบนั้นนะครับดังนั้นพอมันไม่จูงใจให้การเข้าไปเล่นต่อแล้วก็ไม่จูงใจให้มีหน้าใหม่เข้ามาใช้นะครับก็เลยทำให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปีนี้และที่สำคัญนี่ครับจำนวนครีเอเตอร์ในเมตาเวิร์สตอนนี้มีอยู่แค่ 9% ของโลกเท่านั้นอย่าลืมนะครับการสร้างแพลตฟอร์มพวกนี้เท่ากับว่าต้องมีครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ก็คือเป็นผู้สร้างจะเป็นผู้สร้างทางด้านคอนเทนต์ของซอฟต์แวร์ขึ้นมาซึ่งก็ต้องมีคนเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องและต้องทำงานแบบเป็นประจำและควบคุมแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่ต่างๆปรากฏว่าเนี่ยมีคนเข้ามาทำเป็นครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์ให้กับโลกเมตาเวิร์สอยู่แค่ 9% เท่านั้นเองครับและในช่วงที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า Meta Incorporation เนี่ยก็เผชิญเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายจนกระทั่ง Mark Zuckerberg ออกมายอมรับว่ารายได้และผลประกอบการของบริษัท Meta Incorporation หรือ Facebook เดิมเนี่ยนะครับไม่เคยตกต่ำแล้วก็ลงมาต่ำสุดขนาดนี้ไม่เคยปลดคนมาก่อนเลยแต่ตัดสินใจที่ว่าจะต้องมีการปลดในบางแผนกออกและไม่เคยชะลอแผนการรับพนักงานใหม่เลยแต่จำเป็นต้องใช้แผนนี้แล้วจนกระทั่งความมั่งคั่งร่ำรวยของ Metaverse หรือว่าความมั่งคั่งร่ำรวยของเจ้าของก็คือ Mark Zuckerberg เนี่ยตกจากที่เคยติด1ใน10อันดับของคนที่รวยที่สุดในโลกระดับและระดับสหรัฐอเมริกามาเหลืออันดับที่20นะฮะมันเป็นปีเสือที่มหาชนสำหรับมาร์คซักเคเบิร์กและ Facebook ของเขาหรือในชื่อใหม่ที่มีชื่อว่า Meta Incorporation จริงๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าทุกคนคิดกันยังไงนะฮะถามท่านผู้ชมครับเมื่อมีโมเดล Metaverse ของแต่ละบริษัทมาท่านผู้ชมจะเข้าไปใช้หรือไม่ใช้ถามครับใครใช้ก็พิมพ์เข้ามาใช้ใครคิดว่าไม่ใช้ก็ไม่ใช้นะฮะท่านผู้ชมจะเข้าไปใช้โมเดลโลกเสมือนจริงที่เรียกว่า Metaverse ของแต่ละบริษัทองค์กรท่านผู้ชมจะเข้าไปใช้หรือไม่ใช้พิมพ์เลยครับพิมพ์คำว่าใช้ก็ใช้พิมพ์คำว่าถ้าไม่ใช้ก็พิมพ์ว่าไม่ใช้ส่งมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับว่าเป็นไปอย่างที่ตอนนี้หลายคนกำลังนึกว่าโลกสมัยใหม่มันต้องไปเมตาเวิร์สทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์กันได้แล้วนี่คือโลกที่จะเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ง่ายนะครับแล้วพอเอาเข้าเทสจริงๆก็จะเห็นครับว่าเนี่ยไม่ได้เข้าเป้าเลยแถมใช้แล้วก็ไม่กลับมาอีกนะถามท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนภาครัฐพยายามทำเมตาเวิร์สออกมาเนี่ยนะฮะในไทยก็มีนะครับท่านผู้ชมจะเข้าไปใช้หรือไม่ใช้เมตาเวิร์สหรือจักรวาลนารมิตโมเดลโลกเสมือนจริงที่มีตัวตนของท่านแต่เปรียบเสมือนกับในโลกโซเชียลมีเดียใช้หรือไม่ใช้ครับนะครับส่งมาเลยนะฮะใช้หรือไม่ใช้นะครับท่านผู้ชมจะใช้เมตาเวิร์สของบรรดาบริษัทห้างร้านต่างๆหรือเอกชนหรือองค์กรต่างๆของภาครัฐท่านผู้ชมจะใช้หรือไม่ใช้ส่งมาเลยครับถ้าใช้ก็บอกว่าใช้ถ้าบอกว่าไม่ใช้ก็บอกไม่ใช้เลยนะฮะ